กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนักเรียนครูวิปัสสนาปี3ทุกท่านค่ะสาธุค่ะวันนี้เราก็มาเรียนบาลีไวยากรณ์ต่อนะคะรอหนังสือจากท่านอาจารย์พีรวัฒน์นิดนึงค่ะเพราะว่าพอดีว่าต้องซ่อมหน้าปกนิดนึงแล้วค่อยจัดส่งนะคะก็เลยแต่ก่อนจะซ่อมหน้าปกพอดีว่าต้องทำการงานตัวอื่นอยู่ต้องไปตามลำดับที่สำนักก็มีงานเยอะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะคะหน้า117เมื่อวานเราเรียนสุนาตีติสาวโกนักเรียนจำได้ไหมตอนที่เราเรียนธาตุน่ะสุธาตุสุธาตุในอะไรคะในการฟังเห็นไหมคะปัจจัยประจำหมวดธาตุนั้นคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมคะปัจจัยในหมวดธาตุนั้นก็คือนาปัจจัยพอบวกลงกับสุธาตุก็เป็นสุนาลงวิพัตอาขยาตก็เป็นสุนาติอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมคะแต่เวลามาทำเป็นสับกิจแล้วนะคะก็แปลก็เป็นสาวโกผู้ฟังนะคะเป็นสับกิจเราจะเห็นตรงหมวดตุปัจจัยเห็นไหมคะหน้า117นักเรียนอ่านพร้อมกันเฉพาะบทนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะไปพร้อมกันตุปัจจัยกโรตีติกัตตาผู้ใดย่อมทำผู้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะกโรติสีเลนาติกัตตาผู้ใดย่อมทำโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำโดยปกติเป็นกัตตุรูปตัดสีละสาธนะวะทะตีติวัตตาผู้ใดย่อมกล่าวเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้กล่าวเป็นกัตตุรูปกัตตุสาธนะชานาตีติยาตาผู้ใดย่อมรู้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้เป็นกัตตุรูปกัตตุสาธานะทาเรตีติทาตาย่อมทรงไว้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงไว้เป็นกัตตุรูปกัตตุสาธานะเห็นนะคะในตรงนี้อาจารย์อยากให้นักเรียนได้เห็นอย่างเช่นว่าในหมวดในคำว่ากัตตาคือผู้กระทำเห็นไหมคะธาตุเดิมคือกะระธาตุนักเรียนเห็นไหมคะกะโรติติกะโรติติธาตุเดิมก็คือกะระธาตุบวกอะไรปัจจัยบวกโอปัจจัยจริงไหมคะบวกโอปัจจัยแล้วก็ลงติวัตมนาแล้วก็บวกอิตินะคะอาจารย์พูดอย่างนี้นักเรียนมองภาพออกไหมขี้ข้านขึ้นกระดานขี้ข้านขึ้นกระดานนั่งเบาเอานักเรียนกับตาบ่งแบวไปเลยไปเลยขี้เกียจขึ้นกระดานนั่งพูดเอาอย่างบ้องแบวนั่งฟังอย่างบ้องแบวเลยอ่ะกะระธาตุกะระธาตุนะบวกโอปัจจัยบวกติวัตมนาบวกอิติสัพเป็นไงคะอิติสัพเคยไปท่องนิปาตไหมนิปาตในตอนที่เราเรียนไวยากรณ์ก่อนหน้านั้นน่ะอิติดังนี้เอวะนั่นเทียวอะไรอย่างเงี้ยเคยบอไม่อยากสิเว้าจำได้แต่นั่นเที่ยวอย่างเดียวพอชอบเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาจำอะไรไม่ได้สักอย่างนะเป็นผู้มีปัญญาดังเปลือกถั่วเปลือกงาคำทิ้งหมดเนี่ยศัพท์เหล่านี้เขาลงกันมาแล้วเนี่ยเป็นไงคะกะระธาตุบวกโอปัจจัยเป็นกะโรบวกติล่ะบวกติวัตตมนาวิภัตติมาจากไหนติอาขยาตเห็นไหมคะติอาขยาตอันนี้เป็นโอตัวนี้เป็นปัจจัยเห็นไหมคะ
โอ้ตัวนี้เป็นปัจจัยตัวนี้เป็นอะไรเป็นธาตุตัวนี้เป็นธาตุอิติตัวนี้เป็นอะไรอิติตัวนี้นักเรียนต้องไปดูศัพท์ท้ายๆนู่นไปดูศัพท์ก่อนที่เราจะจบเห็นไหมคะเป็นนิปาตเห็นนะอิติพวกนี้เป็นนิปาตที่บอกว่าอิวะเพียงดังยาวะเพียงนั้นเนี่ยเห็นไหมคะตถาตถังสเจท่าว่าเนี่ยพวกนี้นะคะก็จะเป็นนิบาตเนี่ยที่เอาไว้ปิดท้ายนะคะเอาไว้ปิดท้ายศัพท์ตรงนี้ค่ะอิติดังนี้แปลว่าดังนี้เนี่ยตัวนี้อิติตัวนี้แปลว่าดังนี้นะคะเป็นนิบาตนะกว่าจะมาเป็นศัพท์แต่ละศัพท์ได้เป็นไงคะมาจากหลายที่ไหมมาจากหลายที่เลยนักเรียนจะได้เห็นเลยว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองมันจึงเป็นอย่างนี้มาจากไหนกันบ้างไม่งั้นโหบางทีเราคิดมันไม่เหมือนเราคิดว่ามันอย่างเงี้ยได้แล้วแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ไงมันต้องมาจากศัพท์ต่างๆนะคะศัพท์ต่างๆทีนี้ในตัวนี้เป็นไงกะโรและบวกอะไรบวกติตัวนี้ก็เป็นกะโรติกะโรติอีติตัวนี้เป็นไงคะลบออกซะรออ่างลบออกไปเหลือต่อเต่าตัวเดียวเป็นไงคะตัวนี้ก็เป็นอะไรติตัวนี้ก็ทีคะซะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอีตินะกะโรติติกับเท่าทีนี้พอมาเป็นสับกิจแล้วลงอะไรปัจจัยเมื่อกี้ที่เราดูลงตุปัจจัยเห็นไหมคะพอลงตุปัจจัยเนี่ยเขาก็มีอำนาจนะคะมีอำนาจว่าและตรงนี้ก็จะกลายเป็นกัตตาเห็นไหมคะเป็นกัตตาเลยแปลว่าอะไรคะผู้ทำผู้ทำไม่ได้แปลว่าย่อมทำนะตัวนี้แปลว่าย่อมทำถ้าย่อมทำเนี่ยเป็นศัพท์กิริยาของใครกิริยาของอาขยาตเห็นไหมคะแต่ถ้าแปลว่าผู้ทำตัวนี้เป็นศัพท์ของใครเป็นศัพท์นามกิจไหมคะนามกิจหรือกิริยากิจนามกิจได้เลยเห็นไหมคะเป็นศัพท์นามกิจได้ฉะนั้นในตัวนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเขาตัดออกไหมเนี่ยเขาตัดกาลธาตุออกไหมคะตัดที่สุดศัพท์ตรงกอไก่หลังกอไก่คืออะไรธาตุที่สุดธาตุตัวนี้คืออะไรคะกาลธาตุเนี่ยที่สุดธาตุก็คือรอเรือตัดออกไหมคะตัดออกสิคะเนี่ยพอตัดออกแล้วเนี่ยก็เหลือมาแค่กอไก่ตัวเดียวนี่เป็นไงคะกัตตาตัวนี้ต่อเต่าตัวนี้เอามาเห็นไหมคะเป็นกัตตาแค่นั้นเองค่ะตัดไปเขาก็จะใช้กันลักษณะอย่างนี้นะคะก็ลงตุปัจจัยต่อเต่าตัวนี้มาจากไหนล่ะมาจากตุปัจจัยไหมคะเนี่ยตุปัจจัยตัวนี้เป็นไงลบสระอุตัวนี้ออกเหลือต่อเต่าตัวเดียวเห็นไหมคะมีสองอย่างวิธีการไม่ได้เอาติตัวนี้มาไม่ได้เอาติตัวนี้ไม่ได้เอาต่อเต่าจากติตัวนี้พอลงตะปัจตุปัจจัยตัวนี้ปุ๊บลบตุตัวนี้มาเอาต่อเต่ามาตัวเดียวแต่หลักการก็คือเขาใส่ซ้อนต่อเต่าเข้ามาซ้อนตะเข้ามาไม่งั้นเขาก็แปลงที่สุดธาตุออกไปแล้วก็ให้เป็นต่อเต่าเข้ามาแทนที่สุดธาตุนั้นเห็นไหมคะลบที่สุดธาตุตัวนั้นเช่นตรงนี้นักเรียนก็เดี๋ยวจะไปเข้าใจเองในวันข้างหน้าที่เรียนไปเรื่อยๆเพราะว่าสาเหตุว่าไม่อาจจะเข้าใจได้ในวันนี้ ไม่รู้จะพูดคำไหนเลย งงนะคะก็จะงงไปนะคะนักเรียนจะงงไปเอาเป็นว่านักเรียนไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์ก็เครียดเป็นปกติตอนที่เรียนและอาจารย์ก็คิดว่าชาตินี้กูจะไม่สอนบาลีไวยากรณ์เพราะกูเรียนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแปลบาลีหรือแปลอะไรเสร็จแล้วก็จะเข้าป่าเข้าดงไม่คิดจะตอบแทนศาสนาเลยในตอนนั้นนะพอมาตอนนี้เป็นไงคะจำใจต้องมาสอนฉะนั้นไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรอาจารย์ก็เคยเป็นนะเดี๋ยวไปแปลก็รู้เรื่องเองโอเคไหมคะแต่ให้รู้ว่าเนี่ยตุตัวเนี้ยมันมาต่อเต่าเนี่ยมันมาเป็นต่อเต่าตัวนี้โอเคไหม
แล้วลอเรือตัวนี้มันหายก็ตัวต่อไม่ได้ตัดตัวท้ายออกเขาเรียกลบตัวท้ายออกไปโอเคไหมคะทีนี้เราก็จะมาดูเห็นไหมตรงทาตาเหมือนกันอ่ะเห็นไหมทาตาศัพท์ที่บอกว่าเป็นไงบอกว่าคำว่าพูดอ่ะย่อมกล่าวเห็นไหมคะย่อมกล่าววะทะอะไรคะตีติอ่ะพอนักเรียนเห็นอย่างนี้ปุ๊บนักเรียนจะต้องคำศัพท์ออกมาได้แล้ววะทะอะไรคะวะทะธาตุไหมวะทะธาตุบวกอะไรคะบวกอาปัจจัยไหมนี่บวกอาปัจจัยบวกติวัตมานาเห็นไหมคะแล้วก็บวกอิติบวกอิติเสร็จแล้วสำเร็จรูปเป็นวะอะไรวะทะตีติเนี่ยเป็นศัพท์วิเคราะห์เป็นศัพท์วิเคราะห์ถ้าเป็นสับกริดปุ๊บนะคะใส่กริดลงตุปัจจัยตัวนี้ปุ๊บนักเรียนจะเห็นเป็นวัดอะไรคะวัดตาวัดตาหลักการเนี่ยนะคะหลักการของบาลีบางครั้งเนี่ยบาลีตรงนี้วัฏธาตุใช่ไหมคะบางทีเขาก็แปลงตัวเนี้ยต่อตัวเนี้ยเป็นต่อเต่าไปเลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยบางทีเขาก็ใช้คำว่าแปลงเป็นต่อเต่าไปเลยอย่างนี้ก็มีบางทีเขาก็ลบแล้วซ้อนตะเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดหลักได้ทั้งสองแบบฉะนั้นในตรงนี้เป็นไงคะวัฏฏิติเป็นวัฏตาเฉยเลยนักเรียนเห็นตัวอะไรหายไปตัวทอทหารหายไปเห็นตัวอะไรมาเพิ่มต่อเต่ามาเพิ่มฉะนั้นถ้าเห็นต่อเต่าตรงนี้นักเรียนก็ต้องรู้เลยทันทีเลยว่าศัพท์นี้แปลว่าผู้อะไรคะผู้กล่าวหรือเปล่าผู้กล่าวถ้าเป็นผู้กล่าวแสดงว่าศัพท์นี้เป็นนามกริตไหมคะเป็นนามกริตในตัวนี้เป็นกริตศัพท์ตัวนี้เป็นกริตแล้วฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องรู้ทันทีเลยว่าผู้ตัวนี้มาจากตุปัจจัยเห็นไหมคะต่อเต่าตัวนี้มาจากตุปัจจัยแล้วข้างหลังธาตุก็ลบและซ้อนตะเข้ามานะคะจะซ้อนอย่างเงี้ยก็ได้นะทีนี้เป็นไงนักเรียนมาดูตรงยาตาเห็นไหมคะพอนักเรียนเห็นศัพท์ยาตานักเรียนจะบอกว่าเป็นศัพท์นามไม่ได้เป็นศัพท์กริยาอาขยาตไม่ได้นะเห็นไหมคะเห็นยาตาไหมคะยาตาศัพท์เดิมมาดูซิมีธาตุอะไรเงียบนี่ถ้าให้อาจารย์พาว่ายน้ำนี่อาจารย์คงจะดึงเป็นแพมาเลยนะถ้าอาจารย์ปล่อยปุ๊บกูจมพ่วงหมดเลยเห็นไปได้ไหมเห็นไหมเห็นยาตาไหมมันจะตีตาแตกแล้วนั่นน่ะยาตาศัพท์เดิมเป็นชานาติตินะคะชาธาตุน่ะชาธาตุในความรู้บวกปัจจัยนาปัจจัยนักเรียนก็ไปดูสิคะนักเรียนก็เรียนมาแล้วบวกนาปัจจัยบวกติวัตตมานาบวกอิติสำเร็จรูปเป็นชานาตีตีเป็นศัพท์วิเคราะห์ก่อนทีนี้มาลงตุปัจจัยถ้าลงตุปัจจัยก็จะเป็นแปลงเขาจะแปลงชาตัวนี้แปลงชาตัวนี้เป็นยาแปลงได้ยังไงนะก็นี่แหละอาจารย์ว่าอย่าสงสัยมันเป็นกฎเกณฑ์เขาเปิดกลับไปดูต้องจำนักเรียนต้องจำกฎเกณฑ์ไว้ให้ได้เข้าใจปะต้องตามกฎเขาแปลงเลยแปลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วลงตะลงตุปัจจัยเป็นยาตุใช่ไหมคะเนี่ยลบออกเป็นหรือไม่ก็ทำสับให้มันเป็นยาตาลบแล้วก็ทีฆะอะข้างหลังเป็น R ก็สำเร็จรูปเป็นยาตาไม่มีอีกพวกนี้ไม่ต้องเอามาค่ะเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องเอามาเอาแต่ตัวนี้ค่ะเอาแต่ปัจจัยตัวนี้มาเห็นไหมคะR ตัวนี้เป็นไม่ต้องมันไม่มีอยู่แล้วค่ะมันไม่มีอยู่แล้วเราแค่ทีคะเนี่ยพอมันมาเป็นตุปุ๊บเนี่ยลบตัวนี้ออกเนี่ยมันก็เหลือสระอะจมอยู่ตรงเนี้ยเราก็แค่ทีคะมาเป็นอาแค่นั้นเองโอเคไหมคะให้มันดูดีหน่อยแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้รู้ไหมผู้รู้เห็นไหมคะผู้รู้เรียกว่ายาตาแ
แค่อยากให้นักเรียนรู้ว่าเนี่ยไอเนี้ยชานาติติเนี่ยไอเนี้ยเป็นศัพท์เป็นไงคะกิริยาอาขยาดผู้รู้ตัวนี้เป็นศัพท์กิจไหมคะเป็นกิจแค่นั้นเองที่แตกต่างกันตรงไหนล่ะแตกต่างกันตรงกริยาขยาดก็จะมีวิพัตของอาขยาดแต่ของกิจเป็นไงคะต้องเป็นปัจจัยแค่นั้นเองโอเคไหมคะแล้วศัพท์พวกนี้เอาไปไว้ใช้ตอนไหนใช้ในระหว่างประโยคใช้ในระหว่างประโยคนะคะไม่ได้เป็นกริยาที่ปิดไม่ได้เป็นกริยาใหญ่แต่เป็นกริยาในระหว่างประโยคเท่านั้นเองนะคะใช่เวลาที่เราใช้ศัพท์เดี๋ยวนักเรียนจะไปเจออีกทีนึงนะคะอย่างเช่นทาเลติติเท่ากับทาตาทาเลติติเท่ากับทาตาก็จะมาจากคำว่าศัพท์เดิมธาตุก็คือธารธาตุนะคะธารธาตุบวกเอปัจจัยบวกเอปัจจัยบวกติวัตมนาบวกอีติเท่ากับทะเรทะเรทาเรทาเลติติทาเรติติเท่ากับทาตาอ่ะนักเรียนไม่ต้องงงตาตัวนี้ตัวเต่ามาจากไหนมาจากตุธาตุปัจจัยทีนี้ธารธาตุตัวนี้รอเรือหายไปลบรอเรือเขาเรียกว่าลบที่สุดศัพท์อันนี้ลบเลยพอลบปุ๊บก็เหลือทอธงตัวเดียวเมื่อเหลือทอธงตัวเดียวเรียกว่าทะไม่ภาษาไม่ภาษาไทยพูดว่าทอธงภาษาบาลีอ่านว่าทะเห็นไหมเข้าใจไหมคะถ้าอ่านว่าทะแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ทอธง งงอ้าวบาลีอ่านว่าทะภาษาไทยอ่านว่าทอธงเข้าใจป่ะฉะนั้นถ้าทะแสดงว่ามีอะไรข้างหลังมีอะแต่ว่าแค่เขียนเป็นบาลีไม่ปรากฏอะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เขาเป็นไงทีฆะอะเป็นอะเอาตุมาลบตุเนี่ยลบสระอุออกอะเป็นทาตาแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้ทรงไว้เห็นไหมคะผู้ทรงไว้เป็นไงพวกเราทรงไว้อะไรลองหายใจเข้าสิมีสติรู้ชัดที่ปลายจมูกเห็นไหมคะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกขณะนี้กำลังทรงอะไรไว้คะสติเข้าใจหรือยังคะทรงไว้ซึ่งสติทรงไว้ที่ไหนอะสติทรงไว้ที่กายเฮ้ยใครบอกสติมันอาศัยกายได้ที่ไหนเหรอสติต้องทรงไว้ที่จิตสิคะนั่นแหละฉะนั้นถ้าทรงสติไว้ที่จิตได้เป็นบุญไหมคะเป็นบุญค่ะเป็นบุญมีวิมุตติเข้าใจง่ายไหมคะง่ายจริงๆเลยฉะนั้นขณะที่มีสติชื่อว่าผู้ทรงไว้ไหมคะทรงไว้ทรงอะไรไว้ทรงธรรมทรงธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าชื่อว่าสติสติฉะนั้นน่ะคนอื่นๆในโลกนี้แสดงสติไม่ถูกนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าใจไหมคะงั้นเวลาที่ท่านมีสติแสดงว่าท่านกำลังทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทาตาผู้ทรงไว้สุดยอดไหมแม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมของพระองค์ยังอยู่ไหมคะยังอยู่และสามารถน้อมเข้ามาใส่ตนได้ไหมคะได้ถ้ารู้และเข้าใจโอ้สุดยอดสุดยอดอาจารย์และลูกศิษย์ผู้ทรงไว้ได้เรียกว่าทรงธรรมไหมทรงธรรมผู้ทรงธรรมนี่สมควรแก่การกราบไหว้ไหมสมควรสมควรแก่ทักขิเนยะไหมนั่นแหละเข้าใจยังคะไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษณ์เสื้อผ้าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายธรรมะมันอยู่ที่ไหนคะที่ใจฉะนั้นเนี่ยมองเห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วคิดว่าเขาทรงธรรมอ่ะเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพวกท่านมองไม่เห็นใจมันต้องดูที่ใจถูกไหมมันต้องอยู่ข้างในนู่น
เออเจอพระอริยะยังคิดว่าเป็นขอทานตกนรกแสนขับเลยเข้าใจยังเพราะอะไรเพราะดูแต่รูปภายนอกไม่ได้ดูข้างในของจิตท่านก็จะไปโดนอะไรไปโดนเสือคาบภาษาอีสานบอกเพราะอะไรถูกหลอกไหมเออเห็นเสือเหลืองเสือเหลืองหมายอะไรเสือน่ะลายพาดกรน่ะในป่ามันเป็นสีเหลืองอ่ะเข้าไปเห็นสีเหลืองนึกว่าเป็นพระเออเข้าไปใกล้ปุ๊บเสือก็เลยกัดคอกินนึกภาพไหมคะคนเห็นอริยะแล้วไม่รู้จักอริยะนั่นแหละก็เรียกว่าจะทำให้ทำลายตัวเองได้ตกนรกไปเข้าใจปะคะอืมอ่ะมาลูปัจจัยปาละคูพูดถึงฝังเคยสวดไหมคะเคยสวดไหมปาละคูถ้าเจอสับปาละคูต่อไปจะรู้ไหมว่าเป็นสับกิจหรือสับอาขยาดปาละคูจบซะเนาะสับกิจกำลังเลี่ยนกิจอยู่ยังสิเป็นนึกอาขยาดแค่ชานแป้งนิดเดียวเท่านั้นเองสับกิจถ้าเห็นคำว่าวินยูเคยได้ยินไหมคะถ้าเห็นคำว่าวินยูปุ๊บจะรู้ว่าไหมว่าเป็นสับกิจหรือสับอาขยาดเออเป็นสับกิจเข้าใจไหมถ้าเห็นภิกขุล่ะสับกิจเห็นไหมภิกขุแปลว่าอะไรผู้ขอโดยปกติเห็นไหมคะเพราะว่ารูปปัจจัยเนี่ยใช้วิเคราะห์สีเลนาติเห็นไหมคะสีเลนาติแปลว่าปกติฉะนั้นภิกษุสับวิเคราะห์ของคำว่าภิกษุสิภิกขติสับวิเคราะห์ของภิกษุภิกขติสีเลนาติเท่ากับภิกขุแปลว่าอะไรคะผู้ขอโดยปกติภิกขติว่าภิกขุเป็นไงคะผู้ใดย่อมขอเนี่ยผู้ใดย่อมขออ่ะถ้าขึ้นมาโยชะโนอันว่าชนใดเนี่ยอันว่าชนใดภิกขติย่อมขอสีเลนาติโดยปกติทีนี้ก็จะเป็นโสขึ้นมาอีกโสชะโนอันว่าชนนั้นชื่อว่าภิกขุอย่างเงี้ยเป็นต้นเวลาเขาทำสับวิเคราะห์มาประมาณนี้แต่อาจารย์ไม่ค่อยได้ยกขึ้นมาให้พวกท่านฟังนะอย่างเวลาที่เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าจะยกสับวิเคราะห์ก็ขึ้นมาแบบเนี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมนักเรียนเห็นในหนังสือไหมคะเขาเขียนว่าอะไรวงเล็บว่าผู้ใดใช่ไหมคะผู้ใดย่อมขอโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ขอโดยปกตินั้นเหตุนั้นผู้นั้นก็คือตัดสมาเนี่ยตัดสมาเหตุนั้นโสชโนชโนอันว่าโสผู้นั้นอย่างเงี้ยค่ะผู้นั้นชื่อว่าภิกขุผู้ขอโดยปกติโอเคไหมคะนักเรียนเข้าใจทีนี้มาคะปัจจัยมาคะปัจจัยมีศัพท์อะไรที่น่าสนใจมีทุกกรังสุภโรธทุรักขังนักเรียนเคยได้ยินไหมคะเคยทุกกรังแปลว่าอะไรคะอันเขารักษาได้โดยยากใครรักษาได้โดยยากจิตจิตรักษาได้โดยยากเนาะเพราะอะไรถึงไม่รักษาเพราะไม่มีสติเลยรักษาไม่ได้โอ้โหเก่งมากเลยไหนวิเคราะห์ทุกกำลังออกมาสิเป็นเป็นทุกเขนะกะริยะตีตีฮะกริยะกริยะตีตีเท่ากับกริยะค่ะเท่ากับทุกกำลังทุกกำลังเห็นไหมคะทุกกรังแปลว่าแปลว่าอะไรคะทำได้โดยยากอันเขาทำได้โดยยากโหทำได้โดยยากนะ
เป็นไงคะมาปฏิบัติกันเถอะเดี๋ยวไปขายของก่อนนะคะไม่มีเวลาค่ะเป็นไงคะทำได้โดยยากไหมพอให้มาตั้งสติปุ๊บมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำได้ไหมคะเมื่อกี้แวบค่ะทำได้โดยยากง่วงนอนหลับมีไหมคะอย่างนั้นเรียกว่าทุกกะรังเป็นกิจที่ทำได้โดยยากแต่พวกเราทำได้ที่ดีไหมคะดีที่ทำได้โดยยากเพราะคนนั้นเป็นผู้ว่ายากไหมคะมีจิตว่ายากเพราะกิเลสมันไปเข้าไปในจิตเยอะๆในแต่ละวันก็เลยทำให้เป็นไงคะจิตแข็งกระด้างไหมจิตแข็งกระด้างพอมานึกถึงกายก็นึกไม่ได้มันแวบไปถูกไหมคะพวกนี้ก็เรียกว่าทุกขรังนะทำได้โดยยากทีนี้มาสุเขนะสิเป็นไงสุเขนะสุเขนะภริยะตีติเท่ากับสุภะโรแปลว่าผู้อันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้อันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายใช่อาจารย์ให้กินผักก็กินไม่มีกับข้าวอะไรให้กินกินแต่ปลากับส้มตำไข่ดาวเลี้ยงง่ายไหมคะแต่ถ้าเป็นคนเลี้ยงยากเป็นไงคะไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไหมอย่างเช่นในตรงนี้เขาจะใช้กับพระภิกษุไงผู้อันเขาเลี้ยงง่ายหรือยากก็จะมาดูว่าพระภิกษุท่านบิณฑบาตเป็นไงคะ เขาให้อะไรมาก็ต้องฉันอย่างนั้นนะแล้วพระภิกษุก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาจะต้องมีรถมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินเหมือนชาวโลกเขาถูกไหมคะต้องเป็นผู้อันเขาเลี้ยงง่ายต้องฝึกตนเองอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าวันเราวิ่งแสวงหาสิ่งนู้นสิ่งนี้เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงยากพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้เลี้ยงง่ายโอเคไหมคะส้มตำปลาใช้ได้เลยนะเนื้อไว้ตำเลี้ยงพี่เพียงตาไว้ตำเลี้ยงพี่เพียงตากับคุณแม่ยิ้มนะนะต่อไปเป็นไงคะเริ่มสนุกเริ่มรู้เรื่องแล้วเนี่ยต่อไปเป็นไงขาปัจจัยลงตรงไหนอีกคะทุกเขนะรักลักขิยะตีติเท่ากับทุรักขังแปลว่าอะไรคะอันเขารักษาไว้ได้โดยยากผู้ไหมต้องมีผู้ไหมคะไม่มีเป็นอันเขารักษาได้โดยยากแสดงว่าจิตเนี่ยมันไม่ต้องเป็นผู้ใช่ไหมรักษาได้โดยยากหรือเป็นไงหรือบอกไว้แล้วอ่ะบอกแล้วว่าอย่าทำแต่ดื้อไปทำไหมคะบอกแล้วบอกแล้วพัดเหมือนมันใส่สำนีพ่อไปใส่พีกพร้อมเป็นไงคะทุกขลังไหมรักษาโดยยากบอกยากไหมบอกยากไม่เป็นผู้ว่าง่ายซะเลยโอเคไหมเป็นทูตรักขังจริงๆเลยนะอันนี้ลงอะไรเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เป็นทุกเขนะเนี่ยใช้ขอไข่ในการวิเคราะห์ด้วยนะแสดงว่าตัวนี้เป็นขาปัจจัยไหมคะอันนี้ขาปัจจัยเวลาลงขาปัจจัยคำแปลของเขาจะใช้คำว่าอันเขาเห็นไหมคะอันเขาเนี่ยผู้อันเขาอันเขาก็ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าทำก็ต้องมีกะละธาตุเข้ามาเห็นไหมคะอันเขาทำได้โดยยากก็มาบวกกับทุกตัวนี้เพราะว่าทุกตัวนี้แปลว่าโดยยากศัพท์เดิมก็คือทุกขะไหมคะศัพท์เดิมก็คือทุกขะเป็นไงคะลงตัตยาวิภัตต์บวกอะไรบวกนาตัตยาวิภัตต์แปลงนาเป็นเอนะสำเร็จรูปเป็นทุกขีนะนึกภาพออกยังคะนึกภาพออกแล้วนะตรงนี้ศัพท์ตัวนี้เป็นอะไรกะละธาตุไหมคะกะละธาตุบวกอะไรบวกอิยะปัจจัยบวกอิติ
เห็นไหมคะสำเร็จรูปเป็นกริยะตีตีเห็นนะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ้าวนักเรียนมาดูสิมันมียักษ์เลยแปลว่าอันไหมคะเป็นภาวะปัจจัยไหมภาวะอะไรภาวะวาจกไหมคะภาวะวาจกมาภาวะวาจกมีอะไรเป็นปัจจัยมีอิยะปัจจัยเข้าใจยังคะใช่จบเลยยะปัจจัยก็แปลว่าอันเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นอันเขาด้วยเนี่ยเป็นไงคะเนี่ยอันทำแล้วเนี่ยถ้าเป็นอันเขาแสดงว่าอิยะแหละมาแล้วภาวะวาจกมั้ยเออจริงป่ะจริงป่ะถ้าไม่จริงเปิดกลับไปดูจริงอ๋ออาจารย์จำได้ยังไงวะอาจารย์คือโง่แต่ตอนเรียนเอาอาจารย์จะได้รู้ไปด้วยไงคะอาจารย์ตอนเรียนอาจารย์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ ดำนักเรียนสงสัย รู้ทันนะนักเรียนรู้ทันอาจารย์นะเนี่ยพี่เพียงตาใช่หรือเปล่าภาวะวาจกลงอิยะปัจจัยหรือเปล่าพี่เพียงตาบอกว่าภาวะวาจกมีอิยะปัจจัยภาวะวาจกลงอิยะปัจจัยลงอิยะปัจจัยแล้วอะไรอีกที่มีอิยะปัจจัยเป็นอะไรอันนี้ไงกัมมวาจกเห็นนะกัมมวาจกลงอิทนาคมหน้ายะเห็นไหมคะถ้าภาวะวาจกลงยะปัจจัยฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นทั้งภาวะเป็นทั้งกัมมวาจกและเป็นทั้งภาวะวาจกได้ทั้งสองอย่างนะคะได้ทั้งสองอย่างแต่ตัวนี้มีอีอาคมเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นกัมมวาจกเท่านั้นละ นะคะแต่เนี่ยเห็นไหมแต่มีบอกว่าเนี่ยมีปัจจัย2ตัวก็คืออายะอิยะเป็นไปในความประพฤติเห็นไหมคะตัวนี้เขาก็จะมีบอกไว้เอาละไปต่อแล้วไม่ต้องกลับมานานนะเดี๋ยวแปลก็รู้เรื่องเองนะคะไอตอนปาละครูเนี่ยพูดถึงฝั่งกับภิกขุนักเรียนดูตรงไหนถึงเป็นปัจจัยอาจารย์ลืมบอกเป็นรูปัจจัยเห็นไหมคะรูปัจจัยภิกขุน่ะมาจากอะไรมาจากรูปัจจัยหรือวินยูก็มาจากรูปัจจัยเห็นไหมคะปาระคูก็มีมาจากรูปัจจัยเพราะว่าเวลาทำศัพท์วิเคราะห์แล้วมันมีสระอูอยู่ข้างหลังหรือสระอูอยู่ข้างหลังโอเคไหมคะอาจารย์ลืมอธิบายไปเดี๋ยวนักเรียนนึกงงปาระคูเป็นไงคะอันนี้อูปัจจัยอรูปัจจัยเนี่ยรูปัจจัยเวลาที่ลงบทวิเคราะห์แล้วเนี่ยวิเคราะห์เสร็จแล้วสำเร็จรูปมาเราก็จะสังเกตที่สระอูเห็นไหมคะคงสระอูนี้ไว้บางทีรอเรือมันก็หายไปนะคะรอเรือหายไปลงแต่สระอูอย่างเช่นวินยูเห็นไหมคะวินยูศัพท์เดิมเนี่ยของเขาก็ลงเหลือสระอูไว้เราก็เลยรู้ว่าเป็นกิจแปลว่าผู้รู้วิเศษอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนดีไหมคะเรียนนานเกินไปแล้วเรียนนานเกินไปแล้วไปทำงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเรียนใหม่นะคะนักเรียนที่รักน่ารักหมดเลยพากันเรียนแบบชนิดว่าไม่คิดหรอกว่าชาตินี้ฉันจะต้องเก่งหรือเป็นครูแต่เรียนเพราะเป็นกำลังใจให้อาจารย์เพื่อรักษาพระศาสนาอาจารย์บอกไว้อย่างนั้นรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่พอส่งกันบ้านแล้วรู้เรื่องทุกราย นะไปวันนี้เราหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็อ่านกันนั่นแหละค่ะอ่านส่งอาจารย์นะคะอ่านส่งอาจารย์ซ้ำอีกค่ะจะได้เก่งๆจะได้เก่งๆนะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเนาะก็กราบนมัสการลาพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่ติดตามเป็นกำลังใจให้โยมนะเจ้าค่ะบัณฑิตท่านใดดูอยู่เห็นความผิดพลาดประการใดก็แนะนำได้นะเจ้าค่ะเพราะว่าอีฉันไม่ค่อยจะเก่งบาลีเท่าไหร่แล้วก็ลานักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะผู้มีอุปการะทุกคนเท่านี้ค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ